รีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิเสธตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีร่วมคณะกรรมการสอบปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับยืนยันไม่ให้สิทธิ์ข้าราชการกระทรวงแสดงออกแต่ขออยู่ในกรอบและเดินหน้าทำงานค่ะนายแพทย์รัชตะรัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าในคณะกรรมการสอบนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีชื่อของผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนที่มีชื่อของนายสมชายโชติปิยวัฒน์เวลาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขรวมอยู่ด้วยนั้นเป็นเพียงเลขานุการเท่านั้นไม่ได้เป็นคณะกรรมการสอบสวนอย่างไรก็ตามการที่ข้าราชการกระทรวงออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการย้ายปลัดมองว่าเป็นสิทธิ์ไม่สามารถห้ามได้แต่อยากขอความร่วมมืองดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆเพื่อเริ่มต้นทำงานเพื่อประชาชนจะเหมาะสมกว่าส่วนกรณีที่นายแพทย์ณรงค์เดินสายไปพูดคุยกับกลุ่มแพทย์ทั่วประเทศมองว่าเป็นการเดินทางไปทำงานเท่านั้นและปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่กระทบต่อการทำงานของตนเองในฐานะรัฐมนตรีแต่อย่างใด